ขณะนี้เองนะคะนาโต้ค่ะได้เริ่มจัดการประชุมฉุกเฉินเพื่อรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้นจากการสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนซึ่งเดินหน้ามา1เดือนเต็มแล้วนะคะเบื้องต้นค่ะเตรียมมีการส่งกำลังเข้าไปเพิ่มในยุโรปตะวันออกซึ่งเป็นชาติสมาชิกนาโต้แต่ย้ำเลยนะคะว่าจะไม่มีการส่งกองกำลังเข้าไปในยูเครนอย่างแน่นอนเพราะว่านาโต้ไม่ต้องการเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงกับประเทศรัสเซียนั่นเองขณะเดียวกันค่ะประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐเดินทางไปเยือนกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของ3กลุ่มในวันนี้ซึ่งได้แก่การประชุมนาโต้การประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำทั้ง7หรือว่า G7 และการประชุมสหภาพยุโรปและนอกจากนี้ประธานาธิบดีไบเดนยังมีกำหนดเดินทางไปเยือนโปแลนด์ในวันที่25มีนาคมก่อนจะเดินทางกลับกรุงวอชิงตันในวันที่26มีนาคมขณะที่นาโต้ค่ะได้เริ่มเปิดการประชุมฉุกเฉินที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมแล้วเพื่อหามาตรการตอบโต้รัสเซียจากการที่ส่งกองกำลังทหารบุกเข้าไปในยูเครนซึ่งทางเลขาธิการนาโต้เยนสโตลเทนเบิร์กได้ระบุว่าสมาชิกนาโต้จะต้องเพิ่มกำลังในการรับมือกับรัสเซียโดยส่งกำลังเข้าไปประจำการอย่างในประเทศสโลวาเกียฮังการีบัลแกเรียและโรมาเนียค่ะและนอกจากนี้ยังมีการเห็นชอบสนับสนุนยุทโธปกรณ์ให้กับกองทัพของยูเครนเพื่อป้องกันตนเองจากการลุกรานของรัสเซียด้วยและนาโต้กำลังเผชิญหน้ากับความเป็นจริงด้านความมั่นคงครั้งใหม่ในยุโรปและร่วมกันประณามต่อท่าทีที่ก้าวร้าวของรัสเซียนาโต้ขอสนับสนุนอธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนของยูเครนขณะที่นาโต้มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้รัสเซียต้องชดใช้ในราคาที่แพงเพื่อให้ยุติสงครามในครั้งนี้ส่วนทางประธานาธิบดีเซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนค่ะได้กล่าวต่อที่ประชุมรัฐสภาสวีเดนว่าทางการยูเครนเดินหน้าในการต่อสู้เพื่อความมั่นคงของยุโรปและควรจะได้เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือ EU เต็มตัวโดยย้ำว่ายูเครนไม่ได้ต่อสู้เพื่อประชาชนชาวยูเครนเพียงแค่กลุ่มเดียวนี่เป็นเวลาที่เราควรตัดสินใจขอให้สนับสนุนยูเครนในเรื่องนี้และเรียกร้องให้สวีเดนช่วยสร้างยูเครนขึ้นมาอีกครั้งหลังสิ้นสุดสงครามโดยบริษัทของสวีเดนสถาปนิกสวีเดนรัฐบาลสวีเดนและชาวสวีเดนเพื่อประโยชน์ของชาวยูเครนและประโยชน์ของประชาคมยุโรปส่วนท่าทีของบริสจอนสันนายกรัฐมนตรีของอังกฤษค่ะได้ระบุก่อนเดินทางเข้าร่วมประชุมนาโต้ว่าจะส่งขีปนาวุธให้กับยูเครน 6,000 ลูกรวมไปถึงส่งเงินช่วยเหลือจำนวน25ล้านปอนด์หรือราว 1,107 ล้านบาทให้แก่ยูเครนในจำนวนนี้ก็มีขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน Starstreak รวมไปถึงเสื้อเกราะหมวกนิรภัยและรองเท้าคอมแบทพร้อมเรียกร้องให้พันธมิตรช่วยเหลือทางอาวุธแก่ยูเครนขณะที่สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนยืดเยื้อต่อไปโดยคาดว่าบริสจอห์นสันจะให้ความเห็นในที่ประชุมนาโต้ว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นในขณะนี้ได้เข้าสู่ภัยพิบัติด้านมนุษยธรรมหลังรัสเซียยิงถล่มอาคารบ้านเรือนของพลเมืองในเมืองมาริอุปโปลมากขึ้นผู้นำของอังกฤษได้ย้ำว่าอังกฤษและชาติตะวันตกควรเพิ่มแรงกดดันทางด้านของเศรษฐกิจต่อรัสเซียและควรหาหนทางที่จะเป็นการป้องกันไม่ให้ประธานาธิบดีปูตินเข้าถึงทองคำสำรองของประเทศได้และนอกเหนือไปจากในส่วนของเงินสดสำรองก็ยิ่งจะต้องกีดกันเข้ามากขึ้นเพราะนั่นจะสร้างแรงกดดันได้มากขึ้นนั่นเองโดยเฉพาะกับทองคำซึ่งจะทำให้สงครามครั้งนี้จบได้เร็วขึ้นบริสจอห์นสันค่ะยังกล่าวหาว่าผู้นำของรัสเซียกระทำการที่ล้ำเส้นมากจนเกินไปและควรจะต้องขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศเพื่อถูกพิจารณาโทษจากการบุกยูเครนส่วนความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียเปิดเผยว่ารัสเซียจะเก็บค่าก๊าซธรรมชาติที่ส่งออกไปให้กับประเทศที่อยู่ในรายชื่อชาติไม่เป็นมิตรเป็นสกุลเงินรูเบิลซึ่งท่าทีดังกล่าวของปูตินส่งผลให้ราคาก๊าซในยุโรปพุ่งสูงขึ้นทันทีถึง30%เนื่องจากวิตกกังวลว่าจะส่งผลให้เกิดการขาดแคลนพลังงานในยุโรปมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะยังไม่ชัดเจนว่ารัสเซียมีอำนาจจะเปลี่ยนรายละเอียดสัญญาซึ่งเดิมระบุเอาไว้ว่าสามารถชำระด้วยสกุลเงินยูโรได้หรือไม่ท่าทีดังกล่าวของประธานาธิบดีปูตินมีขึ้นหลังจากที่สหภาพยุโรปต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียเป็นจำนวนมากเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าและให้ความอบอุ่นในช่วงของฤดูหนาวซึ่งกำลังถกเถียงกันอย่างหนักว่าจะคว่ำบาตรอุตสาหกรรมพลังงานของรัสเซียด้วยหรือไม่
ส่วนราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกตอนนี้เริ่มทรงตัวในระหว่างที่นักลงทุนรอคอยผลการประชุมระหว่างผู้นำสหรัฐกับผู้นำประเทศสมาชิกนาโต้กลุ่ม G7 รวมไปถึงการประชุมทวิภาคีกับทางสหภาพยุโรปนั่นเองค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ